วัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลังสีนะพบกันในเกม War Robot อีกเช่นเคยเพื่อนๆอาจจะแปลกใจว่าคลิปนี้เปิดมาก็ลงสนามรบกันเลยนะครับก็เป็นคลิปที่จะมาพูดถึงหุ่นยนต์5ตัวครับผมที่แข็งแกร่งที่สุดในช่วงนี้นะผมคิดว่าน่าจะแข็งแกร่งที่สุดในช่วงนี้แล้วล่ะนะครับแล้วก็สามารถเล่นกันได้ยาวๆหมายความว่ามันน่าจะสู้กับหุ่นตัวอื่นได้น่าจะสู้กับผู้เล่นอื่นได้เมื่อมันได้รับการอัปเกรดมีของครบอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะใช้เล่นต่อเนื่องกันไปเลยนะครับไม่ได้เป็นการเรียงอันดับเก่งสุดหรืออะไรแต่อย่างใดนะผมหมายความว่าเป็นหุ่นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับในความคิดของผมนะครับถ้าไม่ตรงกับความคิดเพื่อนๆก็ไม่เป็นไรนะไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะแต่ละคนอาจจะชอบคนละแบบเล่นคนละส่วนนะครับส่วนของผมนั้นจะมีประมาณนี้นะครับมาเริ่มที่ตัวแรกครับก็เป็นแองเกิลและหลายคนที่รู้จักแองเกิลกันอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงสรรพคุณกันเลยฮะตัวสกิลความเกรียนครับเวลาที่ตัวเองเนี่ยเหมือนจะเอาตัวไม่รอดนะครับหรือว่าโดนยิงเยอะเกินไปก็สามารถกดสกิลครับทำให้ไม่โดนดาเมจนะครับผมนะสบายๆครับมาพร้อมปืนหนัก1กระบอกปืนเล็ก3กระบอกแรงนะครับผมนะถึงจะโดนเนิร์ฟไปแล้วครับแต่บอกได้เลยว่าสามารถเล่นแบบเกรียนๆได้ครับศัตรูจะแข็งแกร่งแค่ไหนครับเมื่อเปิดสกิลแบบนี้นะครับก็ไม่สามารถทำอะไรเจ้าแองเกิลได้นะครับผมสบายๆแบบนี้เลยนี่คือหุ่นตัวแรกนะครับที่ผมมองว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับน่าสนใจครับนะคือประมาณว่าจะคิวใครก็คิวได้แล้วก็ที่จะเอาตัวรอดก็เอาตัวรอดได้นี่โอ้โหโดนยิงครับช็อกเทนป่ะเนี่ยเอาที่ไม่ช็อกเทนอีกแล้วครับทุกคนไม่รู้ว่ายังไงเสียงเห็นยิงแว บๆเป็นแสงแบบนี้ครับน่าจะใช่นี่ครับเรียบร้อยยิงใส่ผมแต่ดูเหมือนว่ายังอัพไม่เต็มนะเพราะว่ายิงใส่หลายทีนะครับปกติยิงโดนทีเดียวนี่ก็เกือบแตกแล้วนะครับเลือดเหลือน้อยตัวที่สองครับเจ้าเฉินโลนะครับเป็นหุ่นตะกะแตนนะครับที่สามารถวาร์ปไปอยู่ด้านข้างด้านหลังคู่ต่อสู้ได้นะครับจนกว่าจะหมดสกิลครับก็วาร์ปไปครับนะวาร์ปไปเรื่อยอะไรประมาณนี้นะครับประมาณกี่ครั้งนะผมลืมแล้ว3ครั้งครับนะแล้วก็ทำการคิวศัตรูด้วยอาวุธอันร้ายกาจประจำตัวเลยก็คือปืนช็อตไฟฟ้านะครับแบบนี้เลยฮะพอสกิลทำงานปั๊บก็จะได้โล่เหลืองนะครับมาป้องกันตัวเองด้วยเรียกได้ว่าเป็นหุ่นนักฆ่าที่โหดจริงๆฮะแล้วมันจริงๆแล้วถ้าคนเล่นเก่งชำนาญรู้จังหวะเนี่ยมันตายยากนะทุกคนเพื่อนๆสังเกตดูฮะมันไม่ใช่ว่าบอกบางซะจนแบบเฮ้ยโดนยิงนิดยิงหน่อยตายนะครับซึ่งไม่เหมือนกับสกอร์เปียนเดี๋ยวเพื่อนจะได้ชมด้วยนะครับสกอร์เปียนนั้นวาร์ปไปนะครับแล้วก็วาร์ปกลับแต่ครั้งเดียวนะครับนั่นคือสกอร์เปียนแต่อันนี้ครับสามารถวาร์ปไปหาศัตรูได้เรื่อยๆครับนะ3ครั้งครับกะจังหวะให้ดีฮะวาร์ปไปอยู่ด้านหลังศัตรูไม่ว่าจะเป็นตัวเดิมหรือตัวใหม่ได้หมดนี่ฮะแม่แข็งแกร่งนะครับดูดิมันก็ไม่ตายง่ายๆนะไม่ใช่ว่ามันจะบอบบางครับซึ่งแข็งแกร่งกว่าแข็งแกร่งกว่าสกอร์เปียนแน่นอนครับนี่คือเจ้าเฉินโลยังไม่ตายเลยนะก็เลยต้องเล่นยาวครับนะอาจจะดูนานกว่าตัวอื่นหน่อยนะครับคือมันไม่ยอมตายทุกคนนี่ฮะก็ไปได้เรื่อยๆนะชิวๆแบบนี้เลยครับเดี๋ยวได้หาตัวไปครับยังไงครับดูครับโอ้โหช็อตแรงมากนะครับช็อตนี่แรปตรงแรปเตอร์นี่มีแตกนะครับปืนช็อตไฟฟ้าถือว่าแรงนะครับโอ้โหโดนบีบครับแตกไหมสู้กับไททันนะทุกคนลองดูครับก็ยังไม่แตกเลยนะเหนียวจัดครับบอกได้เลยไงช็อตไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวผมว่าทำไปทำมาไททันแตกนะแตกไปยังวิทำไปทำมาเดี๋ยวไททันแตกครับเป็นเจ้านี่ซะด้วยนะเอ้าลืมชื่ออาร์เธอร์อาร์เธอร์ครับนี่ฮะมาเล่นกับไททันอีกแล้วปุ๊บผมเห็นว่ามีดาเมจติดขัดผมก็เข้าใกล้เลยนะยังไม่ตายเลยทุกคนดูดินะครับไททันยังไงเรียบร้อยครับไม่ได้แอซซิสนะครับนี่คือเจ้าเฉินโหลนะทุกคนหลายคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับโอ้ยเกมจะจบแล้วว่าหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปต่อกันอีกสัก1เกมนะทุกคนเพราะว่ายังบรรยายไม่ครบเลยครับเพิ่งได้2ตัวเองเจ้าเฉินโหลทำงานดีมากสำหรับเกมนี้ก็แขนขาดไปข้างหนึ่งครับมาดูเกมต่อไปฮะนะครับหุ่นตัวที่3ครับที่ผมมองว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับพาธไฟเดอร์นะครับหุ่นตัวนี้ครับนะมันเป็นหุ่นตัวแซ่บจริงๆฮะนอกจากจะ
ตัวเองจะแข็งแกร่งและเพิ่มดาเมจนะครับก็ยังช่วยเพื่อนเพิ่มดาเมจเพิ่มสแต็กหลายๆอย่างได้นะครับเป็นตัวหุ่นซัพพอร์ตที่ผมมองว่าดีที่สุดนะช่วงนี้แล้วนะครับนะดีที่สุดนะช่วงนี้แล้วไม่รวมถึงการฮิวเลือดนะนะครับไม่นับการฮิวเลือดนะครับเป็นหุ่นซัพพอร์ตสายโจมตีแล้วกันนะนะหุ่นซัพพอร์ตสายโจมตีที่แข็งแกร่งมากๆนะครับเมนเดอร์เองก็แข็งแกร่งนะครับแต่เมนเดอร์เนี่ยนะครับสกิลโดยรวมเนี่ยก็ดีในเรื่องด้านการฮิวครับนะแต่ด้านดาเมจไอ้ด้านความแรงดาเมจหรืออะไรอย่างอื่นเนี่ยยังมีไม่ครบเหมือนเจ้าพาธไฟเดอร์นะครับพาธไฟเดอร์นี่ครบเครื่องจริงครับไม่ว่าจะฮิวตัวเองได้นะครับหรือว่าอะไรก็แต่มีโล่ป้องกันนะครับในการโดนโจมตีนะครับดีครับครบนี่ครับแล้วเมื่อเพื่อนนะครับคิวศัตรูหรือช่วยคิวตอนที่ผ่านไฟเดอร์ใช้สกิลนะครับยังได้สแต็กติดตัวไปได้ด้วยนะนะครับทั้งเพิ่มความเร็วเพิ่มดาเมจครับเพื่อนก็ได้เราก็ได้นะเจ๋งครับผมเรียกได้ว่าเป็นหุ่นที่ดีมากนี่ฮะปึ๊บเลือดหายไปเลยนะทุกคนนะครับเลือดหายไปภายในพริบตาอะไรประมาณนี้ปึ๊บผมก็ใช้เล่นประจำนะครับพาธไฟเดอร์นี่ฮะทำเกมได้แน่นอนครับมาอุ้ยโดนยิงไม่ตรงเลยทุกคนแล้วก็เป็นงูเลื้อยไปเลยโอ้โหเลื้อยไปเรื่อยครับนะล็อกแรกล็อกแรกแบบนี้ครับไหลไปไหลอุ้ยโดนเบียดทุกคนแมงมุมครับงานนี้แมงมุมว่ะนะครับเพราะว่าถึกครับผมใช่แมงมุมไหมเห็นไกลๆมองไม่เห็นครับนี่ฮะเราก็เข้าไปบู๊เรื่อยๆครับผ่านไฟเดอร์มาลองดูครับเขาก็จะอยู่เขาจะไปเลือดเขาเด้งหนึ่งมาแล้วครับเราเลือดลดเรื่อยๆนะเฮ้ยเจอแมงมุมจริงๆด้วยไอ้ตัวนี้นี่ตัวกระโดดเอ้ยจะรอดไหมเนี่ยอีกนิดเดียวฮะใครจะอยู่ใครจะไปครับนิดเดียวจริงๆครับโอ้โหแตกเลยโดนหลายทางครับทุกคน3ตัวเลยนะครับหุ่นศัตรูมาเพิ่มอีก2นะครับเป็น3ตัวนะครับทนไม่ไหวนะผ่านไฟเดอร์แต่ก็ยังยืนยันครับว่าเป็นหุ่นที่แข็งแกร่งเป็นซัพพอร์ตดีมากตัวนี้ครับคูลี่ครับไม่พูดถึงไม่ได้อย่างแน่นอนนะนะครับก็เป็นตัวที่4กันแล้วถ้าตัวนี้ไม่แข็งแกร่งก็ไม่รู้จะใครจะแข็งแกร่งนะครับสำหรับเจ้าคูลี่นะครับสกิลนี้คงไม่ต้องพูดถึงเนาะการวางป้อมนะครับป้อมยิงแล้วล็อกดาวน์มีเลือดหลอกนะครับทำให้ศัตรูยิงมาแล้วเลือดจริงไม่ลดอะไรประมาณนี้สำหรับเจ้าคูลี่มันเป็นปีศาจนะครับในช่วงนี้นะครับสบายใจได้ครับมีตัวนี้นะครับเล่นให้เข้าจังหวะเล่นให้ดีเล่นให้เข้าจังหวะนี่เก็บคู่ต่อสู้แบบยาวๆครับแบบนี้เลยไม่มีอะไรจะพูดนะครับสำหรับเจ้าคูลี่ถ้าไม่ห้าวเกินไปบุกเข้าไปหนึ่งเดียวอะไรประมาณเนี้ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับเนี่ยสบายๆคิวเรารัวๆนะครับคิวกันแบบรัวๆไปเลยมีอีกไหมอ่ะมีอยู่ครับยังไงกันเนี่ยไปครับนี่ครับพอได้จังหวะก็บุกเข้าหมายแบบนี้ครับก็คิวได้เรื่อยๆคูลี่นี่โหดนะครับถ้าเล่าเรื่องของคูลี่ให้ฟังนี่คงจะแบบทั้งวันอะวีรกรรมโชคคิวครับผมดูครับเห็นป่ะพอสกิลขึ้นมามันก็เหมือนเดิมยิงไปครับยิงไปเรื่อยๆฮะไม่ต้องกลัวเลือดหมดนะทุกคนโดนลุมอีกแล้วเรียบร้อยครับแตกเพื่อนๆเห็นหรือยังความแข็งแกร่งต้องลุมต้องลุมต้องตีนะครับแข็งแกร่งจริงๆนะต่อไปครับหุ่นตัวสุดท้ายครับไม่พูดถึงก็ไม่ได้อีกตัวนึงครับนั่นก็คือเจ้าแรปเตอร์แข็งแกร่งที่สุดแล้วนะครับณช่วงนี้นะครับจริงๆอ่ะผมอยากจะบอกว่ามันแข็งแกร่งพอๆกับเจ้าคูลี่แหละนะครับมันอยู่ที่วิธีการเล่นของแต่ละคนนะครับกินกันไม่ค่อยลงนะแต่เผอิญว่าผมเล่นแรปเตอร์นะครับผมก็เล่นได้ดีอ่ะเวลาเจอคูลี่ผมก็เก็บคูลี่ได้นะครับแต่เวลาผมเล่นคูลี่เก็บแรปเตอร์ผมก็เก็บแรปเตอร์ได้ผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะสูสีกันนะครับแต่ตอนนี้แต่ถ้าเจอศัตรูตัวอื่นหรือหุ่นตัวอื่นเนี่ยโอ้โหแรปเตอร์เอาอยู่หมดครับนะขอแค่เล่นให้มันเป็นนะครับเข้าใจสกิลมันด้วยนะครับและใช้ปืนอะไรก็ต้องเข้าใจสเต็ปของปืนด้วยนะครับมันถึงจะประกอบกันแล้วก็เกิดเป็นเขาเรียกว่าอะไรการเล่นที่สมบูรณ์นะครับมันจะทำให้ตายยากครับเนี่ยโดยแบบเนี้ย
ยังไงนะครับมันก็ไม่ตายนะและหลายคนบอกคิดถึงแพะนะครับสมัยก่อนเลยหรือโอโคโกจินะครับยิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายลุมเท่าไหร่ก็ไม่ตายเดี๋ยวก็วิ่งเดี๋ยวก็วิ่งเพราะว่าสกิลมันเร็วนะครับก็มีส่วนนะทุกคนการที่สกิลมันใช้งานได้เร็วมันก็มีส่วนเพราะของมันแรงอ่ะแล้วสกิลมันดีนะครับเนี่ยมีโดนคอยช่วยเหลือแบบเน้นๆเลยนะของเขาดีจริงครับนี่แบบนี้เลยโอ้ใส่ตัวไรแล้วเอาไม่อยู่แล้วนะครับดูดิเพื่อนๆดูครับไล่คิวไล่อะไรเข้าไปจนนะครับก็ทำออกมาแบบดุดันมากๆนะทีแรกนะผมตอนแรกผมนึกว่าไอ้นี่ครับเป็นหุ่นที่ปลอมตัวมานะหุ่นที่แข็งแกร่งมากๆปลอมตัวมาเลือดมันก็ไม่ดูเล่นเพิ่งไปมาเพิ่งถึงครึ่งเดียวแล้วดูศัตรูครับเรียงหน้าเข้ามานี่ทำอะไรเราไม่ได้เลยนะผมก็เลยมองว่าสำหรับผมนะครับแรปเตอร์เป็นหุ่นที่แข็งแกร่งที่สุดณตอนนี้นะปึบยิงไปครับเรียบร้อยเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องพูดถึงการอัปเกรดด้วยนะต้องอัปเกรดหุ่นยนต์อัปเกรดคนขับอัปเกรดโมดูลครับให้มันอยู่ในระดับสูงๆนะครับมันก็จะทำให้หุ่นของเรานั้นแสดงศักยภาพได้อย่างดีนะครับไม่ใช่หุ่นแกร่งปืนเบานะครับไปยืนยิงเขาเขายิงสวนเรานะครับยิงเขาไม่ตายครับแต่เราจะตายนะครับต่อให้หุ่นแกร่งมันต้องบาลานซ์กันนะครับหุ่นแกร่งปืนไม่แรงนะครับยืนนานๆก็เจ็บตัวได้เหมือนกันครับนะมันต้องบาลานซ์กันถ้าปืนแรงตัวบางก็ไม่ไหวครับถ้ายิงเขาไม่โดนเขายิงเราก็ตายเลยนะตัวบางเพราะผมมั่นใจแล้วว่ามันหลีกสูงๆครับก็จะมีทั้งตัวที่แข็งแกร่งนะครับอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆอัพกันไปนะครับทุกคนอันนี้เป็นกูรี่นะครับไม่ใช่กูรี่ไอเฟลสงสัยจะไม่ได้เล่นแล้วครับเกมมันจะจบแล้วนะครับไอเฟลนะครับก็ลอยขึ้นมาเฉยๆแล้วศัตรูเหลือตัวเดียวครับปิดตาด้วยผมทำอะไรไม่ได้นะโอเคครับผมนะสำหรับการพูดคุยกันเรื่องหุ่นยนต์นะครับที่แข็งแกร่งมากๆนะครับผมก็จัดหามาให้แล้วทั้งหมด5ตัวนะทุกคนนะครับเป็นหุ่นยนต์ที่แข็งแกร่งมากๆสำหรับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วก็บ๊ายบายครับนะเมื่อกี้ผมจะลาก่อนนะแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจด้วยนะกดไลค์ให้ด้วยครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ